BMW Greenlands ประกาศว่าจะเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น New Class A หรือว่า New Class ในเมืองสัญญางตั้งแต่ปี2016และโครงการแบตเตอรี่พลังงานรุ่นที่6ซึ่งมีการรองรับด้วยเงินลงทุน10,000ล้านหยวนหรือกว่า49,000ล้านบาทและจะเริ่มก่อสร้างขึ้นอย่างเป็นทางการโครงการนี้อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ขั้นสูงสนหยางจีนเยอรมนี ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของเมืองเซินหยางมีการลงนามในข้อตกลงในเดือนพฤศจิกายนปี2022มีพื้นที่ตามแผน240,000ตารางเมตรการก่อสร้างนั้นจะช่วยให้ BMW Brilliance ขยายตลาดจีนเร็วขึ้นและยังเป็นการลงทุนที่สำคัญในตลาดรถยนต์พลังงานใหม่อีกด้วยปัจจุบันฐานการผลิตของ BMW ในเซินหยางนั้นได้วรวมบทบาทการวิจัย และการพัฒนาการจัดซื้อรวมไปถึงการผลิตสามารถผลิตรถยนต์ได้ถึง830,000คันทุกปีและเคยผลิตรถยนต์ทั้งคันมากกว่า5ล้านคันซึ่งเป็นหนึ่งในฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดและสูยนรถยนต์พลังงานใหม่ที่สำคัญที่สุดของ BMW ด้วย